Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ แหมคุณตาลเสียงดังฟังชัดนะฮะท่าทางมีเรื่องจะพูดเยอะนะฮะวันนี้คุณตาลก็พูดสบายๆแล้วกันนะครับคุณโตผมหัวข้อเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษครับเราต้องบรรยายภาษาอังกฤษใช่มั้ยฮะอ่ะคุณตาลเริ่มเลยภาษาอังกฤษอัลฮัมดุลิลลาห์ภาษาสากลนะครับ Good today อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้มาเหมือนฉลองวันอีดกันนะครับด้วยกับเจอหน้าพี่น้องทุกคนที่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับจริงๆแล้วแค่บอกว่ามาเฉยๆไม่ต้องให้มาบรรยายก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็อยากจะชิลบ้าง เรากำลังอยู่ในอารมณ์นั่งเฉยๆนะครับไม่ต้องทำบาปแล้วไม่ต้องทำบุญด้วยคนบอกนั่งเฉยๆมันจะเบื่อ ผมยังไม่เบื่อเลยคุณโตครับ 2-3 วันเอ๊ะทำไมมันสั้นจังนั่งเฉยๆแล้วมันสั้นได้ครับผมพรุ่งนี้ต้องทำงานละอินชาอัลลอฮ์ก็อีกวันเดียวคุณตาลนะฮะก็ท่านทานทุกคนกำลังสนุกสนานกับการกินนะครับเราหยุดพูดสักครึ่งชั่วโมงเขาคงจะไม่มีใครรู้นะฮะว่าเราพูดหรือไม่พูดนะครับว่าไปก็ทำตาม ให้มันจบไป One Big Family นะครับหลายๆคนที่มาที่นี่เป็นพี่น้องที่หลายคนก็รับอิสลามผ่านเราแล้วก็รับอิสลามจากที่อื่นมาแล้วก็มีทั้งครูที่ดูแลมุอัลลัฟนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการเพิ่มจำนวนครอบครัวนะครับ Big Family นะครับมุสลิมเราตอนนี้ก็น่าจะแตะ 2,000 ล้านคนนะครับในเมืองไทยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มจากการคลอดบ้างเพราะมุสลิมเราเนี่ยก็ชอบมีลูกเยอะยกเว้นคุณตาลไม่ชอบมีลูกนะครับแล้วก็ผมมีลูก4แบ่งกับคุณตาลไปนะครับคนละ2นะครับแล้วก็กลับบ้านไปด้วยมีอะไรกันมีจากการรับอิสลามมาใหม่นะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจากสถานการณ์บ้านเมืองทำให้คนเราเริ่มตกลงนี่ศาสนานี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับอิสลามเราผูกมัดกันด้วยศรัทธานะครับผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นพี่น้องร่วมศรัทธาซึ่งกันและกันความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกแปลกมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับตาลในเวลาเราอัลฮัมดุลิลละห์มีโอกาสได้เพิ่มพี่น้องเนี่ยก่อนคนจะชะฮาดะห์แล้วหลังจากชะฮาดะห์เนี่ยความรู้สึกระหว่างผมคุณตาลแล้วก็ผู้ที่มาชะฮาดะห์เนี่ยความรู้สึกเนี่ยคนละอย่างคนละอย่างภายในประมาณ10วิครับมันกลายเป็นคนละความรู้สึกนะใช่แล้วเปลี่ยนตลอดไปเลยพนักงานของเราก็มีรับอิสลามหลายคนก่อนจะมารับอิสลามเนี่ยทุกคนรู้สึกจะเป็นมีระยะห่างเหินกับเราพอสมควรแต่พอรับอิสลามแล้วพอมีการสลามแล้วเนี่ยมันกลายเป็นพี่น้องร่วมทำงานด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับเวลาเราบอกเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันจริงๆนะครับคุณตาจะเสริมอะไรป่ะ คุณก่อนเลย ผม3 วันมาเนี่ยมีประสบการณ์อันหนึ่งอยากเล่าให้คุณโตฟังว่าโดยเฉพาะในวันอีดนี้นะผมว่าหัวข้อเนี้ยมันเป็นหัวข้อที่เป็นคำสรุปของวันอีดอัฎฮาทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นอีดใหญ่แต่ก่อนเราก็นั่งคุยกันนะทำไมอันนึงเรียกว่าอีดเล็กอันนึงเรียกว่าอีดใหญ่นะครับแล้วก็ทำไมวันนี้เขาถึงเจาะจงมาจัดBig Family Day ในวันอีดใหญ่แต่ก่อนผมก็คุยกับคุณโตเรายังคิดว่าอีดใหญ่เนี่ยควรจะเป็นอีดที่หลังจากถือศีลอดเพราะทุกคนร่วมกันถือศีลอดมาทั้งเดือนมันควรจะเป็นอีดที่ใหญ่กว่าอีดอัฎฮาคืออีดอันนี้ซึ่งมีคนแค่จำนวนกลุ่มเดียวที่ไปทำฮัจญ์แต่มันมีเรื่องนึงคุณโตที่คนทั่วโลกทำพร้อมกันคือกุรบันกุรบันคือการเชือดสัตว์นะครับแล้วก็นำไปแจกจ่ายซึ่งตามหลักการเนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับทุกคนนะรวมถึงตัวเราเอาไว้รับประทานด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยให้แจกไม่จำกัดไม่มีข้อแม้ว่าคนผู้รับจะเป็นใครแต่ก็มีการสนับสนุนให้ไปแจกจ่ายกับคนที่เขาไม่ค่อยได้ทานเนื้อ ซึ่งอันนี้สำคัญมากคุณโตวันที่เชื่อเสร็จเนี่ยผมก็วิ่งเอาเนื้อไปแจกจ่ายให้กับคนที่ยากจนนะคือซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปต่อแถวตามมัสยิดเพื่อที่จะได้มีส่วนแบ่งเนื้อบางส่วนมากินบ้างซึ่งเอาไปให้เนี่ยคุณโตคุณเชื่อป่ะผมเอาไปให้ตอนกลางคืนเขาบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันเนี้ยเขาไปต่อแถวที่มัสยิดตั้งแต่เช้าตั้งแต่ละหมาดเสร็จเนี่ยคนในหมู่เก็มก็ต่อแถวกันยาวแล้วก็คนนี้ก็ไปต่อแถวบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะคือต้องให้คนในหมู่เก็มก่อนเขารอจนถึงเย็นไม่ได้เนื้อแม้แต่ชิ้นเดียวเขาบอกเขาไม่ได้กินเนื้อมาปีหนึ่งแล้วบ้านอยู่แถวไหนครับอยู่แถวบางบัวทองไม่ได้กินเนื้อมาปีนึงแล้วก็แบบผมอยากกินมากครับผมอยากกินเนื้อมากแล้วผมก็ไปต่อแถวแบบโอ้ขอสักชิ้นนึงคือแบบเนื้อมันแพงนะแล้วผมก็เอาไปให้เขาน้ำตาไหลคุณโตคือแบบโอ้นี่เนี่ยริสกี้ครับริสกี้คือขอดูอาเป็นริสกี้ใช่ไหมครับใช่คือแล้วมันเป็นการให้แล้วมันมีความสัมพันธ์พิเศษบางอย่างคุณโตมันเป็นความรู้สึกพิเศษที่แบบผมว่ามันเป็นความตื้นตันที่สุดวันหนึ่งที่แบบจะสัมผัสได้นะคนที่เขาอยากกินคือมันเป็นของทั้งเนื้อเอ่ยแกะเอ่ยสิ่งที่ศาสนาบอกให้แจกจ่ายเนี่ยมันเป็นของที่คนไม่ใช่คนทั่วไปจะกินได้แล้วคนพวกนี้แล้วมีอีกคนนึงเอาไปให้เขาบอกว่าเขาได้รับถุงเนื้อมาน้ำตาเขาไหลเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆซึ่งอันเนี้ยไม่มีที่ไหนให้ทำนะครับนอกจากอิสลามนะครับแล้วก็เป็นการที่อยู่ๆเราไปสร้างครอบครัวคือคนจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามเนี่ยการนำของดีเรารู้ว่าเราเชื่อเนื้อซึ่งเป็นของแพงของดีนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสได้กินมันเป็นเรื่องที่พิเศษสุดมากซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหวันนั้นครอบครัวผมใหญ่มากเลยไปแจกที่ไหนไปแจกที่ไหนมันไม่ใช่แค่แบบเราให้คนยากจนโดยที่ไม่มีพันธะต่อกันนะมันเป็นการมอบด้วยความที่เรารู้ว่าเราได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วเขารับเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นริสกีจากอัลลอฮ์ส่งผ่านมาให้เขาในวันที่เขาแบบรอคอยนะมันมีคนรอคอยวันอีดมากๆผมเพิ่งรู้นั่นแหละเพราะว่าเขาจะได้กินเนื้อได้กินกุรบานแล้วมันเกี่ยวกับพี่น้องใหญ่ยังไงนะฮะได้กินเนื้อเนี่ยก็มันก็เป็นบิ๊กแฟมิลี่แห่งวงการเนื้อของเรานะฮะเราเน้นที่วงการเนื้อหลังๆนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์มันคือการแจกจ่ายการเอาอาหารไปให้เอาของขวัญไปให้เนี่ยมันสร้างอีกอันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผู้ที่ตั้งชื่อของหัวข้อวันนี้มาให้ผมกระตาลเนี่ยบิ๊กแฟมิลี่เนี่ยคงนึกถึงอย่างที่คุณตาลบอกคืออีดิลาธามีพี่น้องคนหนึ่งของเราซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ปีนี้มีผู้สนับสนุนให้พี่น้องที่เป็นมวลลับที่เป็นพนักงานที่บริษัทของเราเป็นพี่น้องชาวอีสานท่านหนึ่งนะครับแล้วก็รับอิสลามเราเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วรับอิสลามเพราะว่าทำงานกับเรามาสักพักแล้วก็ดูวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตในบริษัทเราวิธีการบริหารของเราวิธีการทำตัวพูดจาในบริษัทเขาก็เลยอยากรับอิสลามปั๊บเป็นคนที่พูดจริงๆสำเนียงอีสานเลยนะสำเนียงเขาทองแดงด้วยถือว่าทองแดงใช่ไหมเวลาพูดกลางเนี่ยอาจจะทองเหลืองทองแดงก็ต้องทางใต้นี่ทองเหลืองนะครับก็จะแบบพูดไปงั้นนะเน้นเลยนะครับแบบสำเนียงเลยตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ปีนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่มักกะห์นะครับเขาขอดุอาอยากไปมากเห็นคุณตาลไปทุกปีขอไปบ้างก็เลยมีผู้สนับสนุนให้เขาได้ไปทำฮัจญ์ปีนี้เขาอยู่เมืองไทยเขารู้ว่ามีพี่น้องอยู่แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยวัน small family มุสลิมไทยประมาณสัก10 ถึง 15ก็ไม่ small ก็ถือว่าประมาณปานกลาง10 ถึง 15 ล้านคนในเมืองไทยก็เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยที่นี่ณวันนี้เข้าไปที่นู่นคนปีนี้รู้สึกกับ 2-3 ล้านคนเหมือนเดิมนะครับน่าจะเยอะกว่าเดิมอีกเพราะเขาขยายเขาเจอคนหน้าตาเหมือนคนไทยเอ่ยคนอินโดเอ่ยคนมาเลเอ่ยคนหน้าอาหรับคนหน้าฝรั่งคนหน้าทุกชาติหน้าจีนหน้าอะไรเต็มไปหมดเจอ 4-5 ล้านคนแล้วทุกอย่างอาหารที่นู่นก็กินได้หมดทุกอย่างเพราะฮาลาลไปหมดทุกอย่างเขาผมคิดว่าน่าจะรู้แล้วจริงๆเขาเข้ามาร่วมอยู่กับครอบครัวที่ใหญ่มากวันบิ๊กแฟมิลี่ซึ่งเวลาคนได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะฮัจญ์จะรู้ซึ้งถึงตรงนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมกับคุณตาเนี่ยได้มีโอกาสไปฮัจญ์แล้วผมไปก็ 10 ปีละจะ10 ปีแล้วคุณตาเนี่ยก็เกินนั้นนะถ้าผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีนานแล้วเหมือนกันก็แก่แล้วนะฮะมันนานเกินนะครับก็ไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าทำไมวันอีดิลอาธาเป็นฮัจญ์ใหญ่เพราะว่าเวลาคุณเป็นเหน็ดเหนื่อยเจอคนที่ไม่รู้จักแต่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันเดินชนกันกระแทกกันคนละวัฒนธรรมคนละภาษาแต่เราก็ยังเก็บความรู้สึกบางทีอาจจะกระทบกระทั่งกันตรงนี้เก็บเอาไว้เพราะว่าเป็นพี่น้องกันกับคนมหาศาลมากแล้วพอมันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับตะวาบเสร็จแล้วก็ตะฮัลลนอุมเราะห์สุดท้ายนะครับของฮัจญ์เราจะรู้ว่าเราผ่านอะไรมาแล้วเรารู้ว่าความยิ่งใหญ่ของฮัจญ์ของการอยู่ร่วมกับคนศรัทธาเดียวกันแตกต่างภาษาแตกต่างวัฒนธรรมกันเนี่ยอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีการโกรธกันไม่มีการเกลียดกันเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นฮัจญ์อีดิลอาธาถึงเป็นฮัจญ์ใหญ่ถ้าใครไม่ไปทำฮัจญ์ก็จะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาไปทำฮัจญ์แต่ก็อยากจะสนับสนุนว่าอย่างน้อยถ้าเรายังไม่มีปัญญาเนี่ยควรจะไปอุมเราะห์ก่อนไม่จำเป็นต้องไปรอฮัจญ์อย่างเดียวเพราะว่าชาตินี้อาจจะไม่ได้ไปก็ได้เพราะว่าค่าฮัจญ์มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างน้อยอุมเราะห์ไปก่อนก็ยังเจอพี่น้องหลากหลายชาติแล้วเพราะเขาจะเปิดให้เราไปทำฮัจญ์เป็นช่วงๆนะครับเราก็จะได้เจอพี่น้องแล้วรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่นะครับการเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความเล็กน้อยนะเราเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประชากรไม่ว่าจะเป็นเจตนารมณ์ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่ถูกเลือกให้กับผู้เรียนผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เลือกวิถีชีวิตแห่งความยิ่งใหญ่การทำให้คนจากเป็นคนธรรมดากลายเป็นคนยิ่งใหญ่มีวิธีเดียวคือการเป็นมุสลิมที่ดีปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งและไม่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมันเป็นการขัดเกลาและทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าแปลว่าเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันบิ๊กแฟมิลี่คือใหญ่ทั้งกลุ่มก้อนและใหญ่ทั้งสถานะของตัวเราเองนะครับผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเราถูกเลือกให้มาทำอะไรบนโลกนี้เราจะให้ความหมายกับชีวิตมากกว่านี้เยอะนะครับการเป็นผู้ศรัทธาได้การเป็นหนึ่งในครอบครัวนี้ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันเล่นๆเวลาเราสลามกันไม่ใช่สลามกันเล่นๆเวลายิ้มให้กันไม่ใช่ยิ้มกันเล่นๆนะครับการยิ้มท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถือว่าเป็นการบริจาคแต่ถ้าคิดดีๆว่าการยิ้มที่เป็นการบริจาคเนี่ยมันคืออะไรมันมีการยิ้มหลายอย่างในโลกนี้คุณตาลหลังๆเวลาผมทำธุรกิจคุณตาลเนี่ยจะรู้เราจะยิ้มกันบ่อยแต่เจตนารมณ์ของการยิ้มไม่เหมือนกันเพราะทุกคนยิ้มนี่เพื่อที่จะได้ผลประโยชน์จากกันบางคนต้องการทำธุรกิจกับเราได้กำไรกับเราหรือบางคนยิ้มเพื่อต้องการให้คนชอบเพื่อให้เป็นเลือกตั้งเราเป็นนักการเมืองได้ยิ้มหวานหวานแต่การยิ้มในการให้บริจาคคือการยิ้มให้ทุกคนให้คนที่รับการยิ้มของเราเนี่ยมีความสุขเราเคยยิ้มอย่างนั้นมากน้อยแค่ไหนยิ้มให้คนที่รับยิ้มจากเรามีความสุขยิ้มจากใจให้เขามีความสุขมีเจตนารมณ์อย่างเดียวทำให้เขามีความสุขกับการเห็นเรายิ้มนี่คือการยิ้มของผู้ศรัทธาของผู้ที่เป็นพี่น้องกันเวลาเจอกันยิ้มเพื่อให้คนได้รับยิ้มของเรามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราถูกเลือกให้เขามาอยู่ในกลุ่มก้อนที่จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันอาคิเราะห์ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาจากทุกนบีกลุ่มนี้ใหญ่ที่สุดอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับใหญ่ถึงขนาดนบีคนก่อนๆท่านก่อนๆอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดอิจฉาท่านนบีมูซาร้องไห้ในวันนั้นพอเขาเห็นอุมมะที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเป็นชาวสวรรค์มหาศาลนะครับคือแปลกตรงที่ว่าบางทีแล้วเมื่อกี้กันขับรถมาก็นั่งคิดอยู่ว่าผมเห็นบางคนเป็นมุสลิมอายที่จะเป็นมุสลิมอายที่เป็นมุสลิมปิดบังๆหลบๆซ่อนๆเขาคิดว่าเขาอยากจะไปเข้ากันได้กับกลุ่มคนที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเขาต้องรู้ว่าเป็นคนกลุ่มน้อยครับอย่างที่คุณโตบอกคือถ้าไม่เคยออกนอกประเทศไทยเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ถ้าออกไปเห็นข้างนอกเนี่ย มุสลิมคือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะคือถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าคริสเตียนเป็นประชากรที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยแต่คริสเตียนก็มีหลายแขนงซึ่งแต่ละแขนงเนี่ยแยกกันโดยสิ้นเชิงแต่มุสลิมเนี่ยมีพระเจ้าองค์เดียวชัดเจนมีศาสนาทูตองค์เดียวคนเดียวชัดเจนมีหลักศรัทธาทั้งหมด16ข้อชัดเจนหลักปฏิบัติ5ข้อชัดเจนไม่คนจะเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มไหนทำเหมือนกันหมดละหมาดเหมือนกันหมดหันไปทางทิศเดียวกันหมดปฏิบัติตัวเหมือนกันหมดถือศีลอดเหมือนกันหมดบริจาคทานเหมือนกันหมดไปทำฮัจญ์เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่มีครอบครัวไหนที่จะมีการปฏิบัติตัวได้สอดคล้องกันทุกลมหายใจตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเท่ากับมุสลิมอีกแล้วถ้าจะนับคือไปไหนเนี่ยผมไปประเทศไหนเนี่ยเห็นเป็นมุสลิมมีการละหมาดมีการให้สลามเนี่ยมันอบอุ่นขึ้นมาทันทีมันโตขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเราไปโรงเรียนเนี่ยเราเป็นอาจจะเป็นมุสลิมคนหนึ่งมีเพื่อนมุสลิมอยู่คนสองคนผมสนิทนะแต่ก่อนก็เล่นด้วยกันก็สนิทก็อะไรทุกอย่างแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างความเป็นมุสลิมซึ่งเราเป็นอยู่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นแต่คนที่เขาไม่ได้เป็นเนี่ยเขาไม่มีวันมาเข้าใจไม่มีวันอะไรแล้วผมได้มีโอกาสไปอยู่ปากีสถานช่วงประมาณม.3 ม.4 อะไรเงี้ยนะไปถึงมันรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะจากการให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขขอพรจากผู้สร้างให้กับคนคนนี้แล้วเขาก็ขอกลับมาให้เรามันไม่ใช่การสวัสดีธรรมดานะเป็นการจะมีการขออะไรหรือว่าส่งความหวังดีอะไรได้ดีไปกว่าการให้สลามเหมือนที่คุณโตบอกเมื่อกี้มวลรับมาคือคนที่มารับอิสลามเนี่ยก่อนหน้าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมหลังจากกล่าวชะฮาดะห์เป็นมุสลิมให้สลามกันกอดกันเนี่ยมันเป็นความอบอุ่นความหวังดีความอำนวยพรขอผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยให้กับเขาแล้วเขาก็ขอกลับมานี่มันแล้วอันนี้เป็นทั่วโลกคือจะบอกว่าเป็นเปอร์เซียจะเป็นคนจะไปตั้งเขาว่าเป็นนิกายนั้นนิกายนี้อะไรก็ตามเนี่ยแต่ทุกคนเหมือนกันหมดและไม่มีที่ไหนในโลกแล้วมันโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆต่อให้จะมีการเมืองเข้ามาแทรกยังไงนะแต่ปฏิเสธไม่ได้มุสลิมเมื่อถึงเวลาละหมาดยืนเข้าแถวละหมาดเนี่ยจะเป็นชนชาติไหนเนี่ยยืนเท้าชิดกันยืนติดกันจะต่อให้ดูคนไปทำฮัจญ์นะเป็นล้านคนพอถึงเวลาละหมาดฝึกนะต่อแถวกันแล้วก็ละหมาดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นคือไอ้คำว่าครอบครัวเนี่ยมันแน่นแฟ้นยิ่งกว่าคำจำกัดความที่คนจะพยายามบอกว่าความเป็นครอบครัวเป็นยังไงด้วยซ้ำนะคุณตัวไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนไม่ต้องมีพ่อแม่เดียวกันแต่สนิทกันมากกว่าคนที่อาจจะโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กด้วยซ้ำนะครับนี่พูดถึงเพื่อนเล่นนะแต่ก่อนก็ผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่มันผมไม่กล้าบอกใครเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเพื่อนมุสลิมเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นได้ 100% น่ะมันมีความรู้สึกตะขิดตะขวงตลอดเวลาการที่มาเจอคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันมีการหวังดีให้แก่กันอวยพรให้แก่กันแล้วทำเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือไปเจอกันในโลกหน้ามันใครไม่เคยเจอไม่รู้หรอกว่ามันอิ่มในหัวใจขนาดไหนนะครับครับผม บางทีอยากจะพูดนะแต่ว่าพูดแฮปปี้ไปหมดเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ผมนะ เพราะว่าโลกไม่ได้แฮปปี้ไปหมดทุกอย่างนะ ขอไม่แฮปปี้บ้างแล้วกัน นะกินไปเนี่ยอย่าจุกนะครับ คือ คนเราในเวลาเอาโหนี่อะเลมอัสสลามุอะลัยกุมมีอะเลมนี่เขารับบุญตลอดไปโกยบุญไปเรื่อยทำดุลละนะครับไล่สลามนี่เราพูดถึงเรื่องสลามนี่ตัวจริงน้องเขาทำให้ดูเลยทันทีนะครับไล่สลามให้ครบเลยลูกระวังตกนะเอาเลือกจริงนิดหนึ่งคนเรามนุษย์เนี่ยเวลาเราได้อะไรง่ายๆเรามักจะไม่รู้คุณค่าของมันมักจะไม่รู้คุณค่าของมันและนี่คือจุดจบของความยิ่งใหญ่ของคนอิสลามเคยยิ่งใหญ่กว่าตอนนี้อีกครอบครัวใหญ่มากแต่การมีความใหญ่ไม่ใช่ความสำคัญนะเพราะยิ่งใหญ่ยิ่งสบายยิ่งลืมสาเหตุของการ ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ความสำคัญไม่ใช่ที่ยิ่งความยิ่งใหญ่ความสำคัญของการเข้าใจว่าเกียรติที่ได้รับเลือกในการมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้นี่คือความสำคัญและยิ่งใหญ่เยอะๆมีลูกเยอะลูกเต้าส่วนใหญ่เนี่ยพ่อเป็นอาเลมเป็นผู้รู้เป็นแต่ไม่เคยดูแลลูกลูกติดยาลูกนู่นลูกนี้แล้วก็เละไปกันนะครับรับอิสลามกับผมอ่ะอินชาอัลลอฮ์ครับพร้อมเลยไหมวันบิ๊กแฟมิลี่อัลฮัมดุลิลละห์นะอินยังไม่เข้าเรื่องหนักแล้วนะรับอิสลามแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมันจะทำให้เบาลงไปนะครับโอเคเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับมาจากหนองแขมค่ะหนองแขมเหรอครับค่ะแล้วเชิญนั่งครับเชิญครับเชิญนั่งครับผมขอสัมภาษณ์เลยแล้วกันนะครับเปลี่ยนหัวข้อนะครับทำไมถึงอยากรับอิสลามครับมีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะเหรอครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับอิสลามยังไงบ้างถึงได้อยากมารับนี่ยังไม่รับนี่แต่งตัวขนาดนี้แล้วนะฮะใจมาตั้งนานแล้วค่ะครับชื่ออะไรนะครับพี่ครับกาญจนาค่ะชื่อเล่นก็ได้นะครับนุชค่ะนุชนะฮะคุณนุชนะครับคุณตาลสัมภาษณ์ไหมฮะชื่อเหมือนภรรยาคุณตาลคุณนุชเนี่ยอาจจะถนัดนิดนึงนะครับคุณนุชรู้จักอิสลามมานานแค่ไหนนะยังค่ะนานแล้วไม่รู้จักเลยเหรอก่อนหน้านี้คือเรารู้เรื่องของอิสลามยังไงบ้างไม่เลยครับเราเชื่อว่ามีพระเจ้าไหมครับเชื่อค่ะเชื่อมีพระเจ้าใช่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้อันนี้เชื่อใช่ค่ะแล้วเชื่อว่าพระพุทธเจ้าส่งศาสนทูตมาติดต่อกับมนุษย์มาตลอดนี่เชื่อไหมเชื่อค่ะเชื่อนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมีความเชื่ออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมุสลิมละแค่มีความเชื่ออย่างนี้ก็เป็นมุสลิมละเพราะเราไม่สามารถเชื่อว่ามีคนเป็นพระเจ้าได้มีต้นไม้เป็นพระเจ้าได้เราเชื่อต้องมีผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ค่ะนะครับโอเคเพื่อไม่ให้มันเวลามันมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นภาษาไทยนะครับว่าเราจะพูดภาษาอาหรับอะไรนะครับถ้าเชื่อให้พูดตามผมนะครับหลังจากนั้นจะพูดภาษาอาหรับนะครับค่ะโอเคข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายของพระองค์ศาสนาเดิมที่รับคือคริสเตียนหรือพุทธครับพุทธค่ะโอเคและกล่าวเป็นภาษาอาหรับนะครับค่ะอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮ์ฮะอิลาฮ์อัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลอัลลอฮ์ตักบีรอัลลอฮุอักบัรตักบีรอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยินดีด้วยนะครับผมตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับเป็นมุสลิมแล้วบาปทั้งหมดของคุณนุชนะครับอัลลอฮ์ลบให้หมดอายุเท่าไหร่อัลลอฮ์ลบให้หมดเพราะฉะนั้นรักษาความสะอาดตรงนี้ไว้ค่อยๆเรียนรู้เดี๋ยวมีกลุ่มมุสลิมะกลุ่มไหนดูแลนะครับแล้วก็สอนการละหมาดสอนรายละเอียดตรงนี้นะครับยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับพี่น้องมุสลิมต้อนรับสู่บิ๊กแฟมิลี่นะครับผมครับเชิญเลยครับผมน้องชุบรีมีไมค์ไหมครับมีไมค์เป็นส่วนตัวนี่ยังไลฟ์อยู่ป่ะไลฟ์เต้นเรื่อยนะครับวันนี้สบายๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครอบครัวเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับยินดีด้วยอัลลอฮ์เป็นผู้เลือกนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้เลือกพี่น้องมุสลิมใหม่มีใครอยากรับอิสลามมาเชิญได้เลยทีเดียวนะครับมาเป็นกลุ่มเลยนะครับนี่การต้อนรับที่ดีนะครับพอมีพี่น้องรับอิสลามพี่น้องก็มากอดกันทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็ ขอเบอร์อะไรกันไว้นะครับใครดูแลจะได้ดูแลต่อนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตปฏิบัติในแบบอิสลามเป็นไงนะครับโอเคว่าจะเนกาทีฟหน่อยว่าจะมันๆเนี่ยนะตอนนี้ต้องสุนทรียภาพแห่งชีวิตต้องมาแนวโรแมนติกนิดหนึ่งนะตอนนี้อารมณ์ดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อาจจะจบได้เลยนะน้ำตาลนี่ก็เร่งจะไปไหนบ้างเปล่าแล้วนัดใส่สีน้ำตาลมาทำไมเนี่ยผมบอกอย่าให้เหมือนกันคุณก็เหมือนกันตลอดเวลานะรอผมว่าผมใส่ก่อนกี่โมงคุณใส่มาบ้านผมไกลโอ้นี่ก็สารเลือกตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้วนะสิ่งที่มันดีตรงไหนหรือเปล่าเมื่อกี้กำลังพูดถึงเรื่องของคนไม่เห็นค่าหลายคนที่รับอิสลามกับเราเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮฺเปิดใจให้คนพวกนี้เห็นค่าสิ่งที่แปลกคือคนพวกนี้เห็นค่าและยืนหยัดในสิ่งที่เขารู้ว่าเขาถูกเลือกให้รับให้เป็นอันนี้สำคัญหลายคนผมดูเนี่ยกลมกลืนเนี่ยผมรู้คนไหนเป็นมุสลิมใหม่เดินกลมกลืนมีงานที่มาช่วยตลอดทำงานเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตละหมาดครบ5เวลานะครับแต่มุสลิมเดิมเราต้องอย่าลืมเราได้มาง่ายจากการอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาในครอบครัวมุสลิมนี่อย่าลืมลำลึกว่าเราเกิดมาได้ยังไงเรามีหน้าที่อะไรนะครับอันนี้สำคัญมากส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยห่วงมุสลิมใหม่เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเขารับด้วยเจตนารมณ์จากหัวใจเขาแล้วเนี่ยไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงเนี่ยคนพวกนี้แข็งแกร่งมากอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนสมัยซอฮาบะห์นะครับทั้งหมดทั้งมวลท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์รับด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งนะครับอย่าทำให้เสียบรรยากาศเลยแต่ผมเตรียมเรื่องไว้มันมากเลยเอาเลยอย่าเลยเดี๋ยวเขาจะร้องไห้เปล่าๆผมดีนะผมรอจะฟังอยู่อะไรคุณจะว่าอะไรคือเมื่อกี้ที่คุณโตพูดก่อนและให้พี่น้องท่านเมื่อกี้ตามเป็นคำปฏิญาณตนครับใช่ไหมคุณโตก็พูดว่าเชื่อไหมเชื่อนะถึงพูดออกมาเพราะเมื่อกี้ยังไม่ทันที่เขาจะพูดเลยคุณโตบอกถ้าเชื่อคุณเป็นมุสลิมแล้วถ้าเชื่อคุณเป็นมุสลิมแล้วมันข้ามสเต็ปไม่ได้นะเหมือนเคมีบางอย่างใส่บางอย่างก่อนใส่บางอย่างทีหลังถ้าสลับกันนี่มันมีปฏิกิริยาที่ระเบิดนะเชื่อก่อนคุณเป็นมุสลิมแล้วเมื่อกี้ที่คุณโตพูดคือมันคืออย่างนั้นเลยนะคุณเป็นมุสลิมแล้วเพราะคุณเชื่อว่าทุกอย่างมีผู้สร้างมีผู้เดียวที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้เดียวที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและผู้นั้นติดต่อกับเราคุณเชื่อคุณเป็นมุสลิมแล้วซึ่งอันเนี้ยมันเป็น 90% ของความเป็นมุสลิมการที่พูดตามคุณโตเมื่อกี้ออกมาเนี่ยมันคือการประกาศความในใจออกมาให้พี่น้องทุกคนได้ทราบเป็นพยานว่าฉันมีความเชื่อเดียวกับพวกเราทุกคนฉันกำลังจะเป็นพี่น้องกับพวกเราทุกคนเพราะฉันมีจุดมุ่งหมายเดียวกับพวกเราทุกคนคือได้ไปอยู่หน้าที่นั้นด้วยกันหลังจากความตายซึ่งอันนี้มันสำคัญมากและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นหลักปฏิบัติเนี่ยข้อแรกเนี่ยคือการมุสลิมทุกคนจะต้องเลือกเชื่อแล้วก็กล่าวที่คุณโตพูดเมื่อกี้คือมุสลิมเดิมไม่เรียกว่ามุสลิมเดิมมุสลิมที่เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิมเนี่ยบางคนยังไม่เคยพูดด้วยหัวใจด้วยซ้ำคุณโตคือพ่อแม่ฉันเป็นมุสลิมฉันก็เป็นมุสลิมยังไม่เคยผ่านขั้นตอนนี้ด้วยซ้ำนะยังไม่เคยผ่านขั้นตอนที่ถามตัวเองว่าฉันเชื่อว่ามีผู้สร้างฉันเชื่อว่ามีผู้นั้นผู้เดียวฉันเชื่อว่ามีผู้ที่กำหนดฉันเชื่อว่ามีผู้ที่ทำมีให้ลมหายใจกับฉันแล้วก็จะเป็นผู้ตัดสินฉันในวันนั้นเพราะฉะนั้นคือคนที่เรียกว่าเป็นมุสลิมถ้าไม่ผ่านขั้นตอนที่เชื่อแล้วพูดเนี่ยเป็นมุสลิมได้ไหมไม่ได้นะอันนี้ต้องดูดีๆนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้มีหลักปฏิบัติข้อที่2หลังจากการที่กล่าวคำปฏิญาณข้อแรกเนี่ยคือการละหมาด5เวลานะครับละหมาด5เวลาเนี่ยเราจะมีการกล่าวปฏิญาณกับอัลลอฮ์นะครับ ซุบฮี1ครั้งนะครับดูรี2ครั้ง3ครั้งแล้วนะครับอัสรีอีก2ครั้งเป็น5ครั้งมักริบอีก2ครั้งเป็น7ครั้งอิชาอีก2ครั้งเป็น9ครั้งเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทบทวนคำเมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยที่กล่าวตามกันเนี่ยทั้งหมดอย่างน้อยวันละ9ครั้งแต่สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นผมเพิ่งนึกได้เมื่อกี้คุณโตเวลาที่เรานั่งก่อนที่จะอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเราพูดว่าอัสสลามุอะลัยนาวะลาอิบาดิลลาฮิสซอลิฮีนเราอวยพรให้กับพี่น้องเราก่อนมีที่ไหนคุณโตอันเนี้ยคือมีใครที่จะอวยพรให้กับพี่น้องทุกคน9ครั้งในเวลาละหมาดก่อนที่จะชะฮาดะห์ด้วยซ้ำการเป็นมุสลิมการเป็นหนึ่งในครอบครัวเนี่ยแปลว่ามีคนอีก 2,000 ล้านคนช่วยขอดุอาช่วยขอพระเจ้าให้เราได้เข้าสวรรค์พร้อมๆกับเขาเนี่ยตลอดเวลามีคนละหมาดทุกนาทีตลอดเวลาที่โลกหมุนไปเนี่ยก็มีคนขอดุอาให้เราแล้วเราเองก็ขอดุอาให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นจะมีอะไรแน่นแฟ้นไปกับความเป็นครอบครัวแบบนี้อีกนะครับผมว่าถ้าเรานึกดีๆอัลเลาะห์มีสัญญาณมีข้อแม้มีอะไรต่างๆรอบตัวเราให้เราสังเกตเห็นถึงความลึกซึ้งอันนี้นะครับครับคุณตาชงให้ผมครับ คุยเรื่องอื่นมั้งเนี่ยคุยเรื่องอะไรดีเมื่อกี้กำลังอยากฟังฮะกำลังอยากฟังไม่ละเปลี่ยนละผมอารมณ์แปรปรวนวันนี้ ผมรู้แล้วทำไมเมื่อกี้แดดมันออกนี่แดดหมดละมันเย็นไงเย็นนะอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละนะครับวันนี้บรรยากาศสบายมากสบายจริงๆนะครับจริงๆแล้วเวลาการบรรยายเนี่ยมันจะมีโต๊ะนั่งข้างหน้าเนี่ยเป็นแถวปุ๊บแล้วมันจะมุทะลุนิดนึงวันนี้ผมก็อยากกินเหมือนกันนะเห็นทุกคนกินอย่างเดียวเลยไม่คือในกล้องในไลฟ์ดูเนี่ยคิดว่านั่งบรรยายซีเรียสเลยนะไม่ใช่นะครับแต่จริงเป็นวันลื่นเริงสบายใจอัลฮัมดุลิลละห์อย่างหนึ่งพูดต่ออย่างก็คือเคยมีกลุ่มข้าราชการกลุ่มหนึ่งเชิญผมก็ตามไปพูดแล้วเขาก็ถามคำถามข้อหนึ่งว่าพี่ไม่ฟังเพลงว่าไม่ฟังเพลงกันเลยอ่ะมุสลิมไม่ฟังคือมุสลิมที่ดีนะมุสลิมฟังเพลงอ่ะมีแต่มุสลิมที่ไอ้พวกน่าจะไม่รู้แล้วก็หรือไม่อยากจะทำตามแต่ไม่ฟังเพลงแล้วพี่จะอารมณ์สุนทรีได้ยังไงจะอะไรนะจะลองไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะการฟังเพลงทำให้เราเลยนะคือกล่อมเกลาทำให้รู้สึกลื่นเริงได้ยังไงคือถ้าลื่นเริงต้องมีเพลงต้องมีสุราแต่นี่ผมมางานอย่างนี้หลายรอบแล้วเห็นแต่รอยยิ้มเห็นแต่การกอดกันเห็นแต่รื่นเริงกันเนี่ยไม่ต้องมีบรรยายก็ได้รื่นเริงกันโดยหมดทุกคนกินอิ่มมีพีมันไม่มีเสียงดนตรีสักกะแอะสนุกกันไหมครับเนี่ยทุกท่านครับสนุกไหมสนุกสนานนะครับการสนุกที่สะอาดนั่นก็คือสนุกเข้าไปถึงวิญญาณการสนุกที่แบบเปลือกมันทำให้สมองพังสุราแล้วก็เหล้าแล้วก็เป็นแค่เปลือกแต่มันไม่อิ่มไปที่วิญญาณกลับไปอินชาอัลเลาะห์กลับไปทุกคนความสบายใจโอ้วันนี้เจอพี่น้องมีอะไรอัลฮัมดุลิลละห์นะครับหลายคนไม่เจอมานานเนี่ยเดินเขาเนี่ยเมื่อก่อนเขาสีขาวไอ้สีดำตอนนี้เขาสีขาวหมดแล้วแก่กันไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความสุขอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับโอเคแล้วอยากจะเตือนอีกทีหนึ่งนะครับคงจะพูดกันนานกว่านี้อาจจะไม่ดีนะครับเตือนอีกทีหนึ่งก็คือว่า อย่าลืมว่าการที่เราเป็นมุสลิมได้นะครับการที่เราเป็นมุสลิมได้เป็นเพราะอัลลอฮ์กำหนดให้เราเป็นมุสลิมการที่เราจะเป็นชาวสวรรค์ได้เพราะอัลลอฮ์กำหนดให้เป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นชาวนรกอัลลอฮ์กำหนดให้เป็นชาวนรกถ้ามันมีแววสักนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่อาจจะเป็นชาวสวรรค์มันคือหน้าที่ของคนที่ดีที่ ควรจะสำนึกในบุญคุณว่าอัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่หยิ่งพยองกับการได้ถูกเลือกแล้วก็เอาเครดิตนั้นเป็นของตัวเองว่าฉันพยายามทำฉันเป็นคนดีฉันเป็นมุสลิมได้ไม่ใช่อัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นคนดีอัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นคนที่เข้าใจอัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นหนึ่งในครอบครัวนี้ซึ่งครอบครัวนี้อาจจะใหญ่จริงแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นชาวนรกชาวสวรรค์นะใหญ่ไม่ใช่ความสำคัญความสำคัญอยู่ที่เราตระหนักเราถูกเลือกหรือเปล่าทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยได้ดีแล้วลืมตัวเองได้ดีแล้วลืมตัวเองทำไมเพราะเราลืมถึงนึกถึงอัลลอฮ์ลืมว่าเราได้ดีเพราะเราเลือกให้เราได้ดีลืมว่าเราเก่งเพราะเราเลือกให้เราเก่งไม่ใช่เราเก่งเองไม่ใช่เรารวยเองไม่ใช่เรามีอำนาจเองไม่ใช่เราเป็นมุสลิมเองเราแค่ถูกกำหนดมาควรจะตั้งคำถามที่ใหญ่ที่สุดว่าทำไมฉันทำอะไรดีอัลลอฮ์ถึงได้เลือกและให้เกียรติอันสูงอันนี้ให้กับเราถ้าเราลืมตั้งคำถามนี้และลืมเตือนตัวเองในข้อนี้มันจะเป็นอันตรายว่าเราอาจจะถูกเขี่ยให้ออกไปจากครอบครัวอันใหญ่นี้ของอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมตัวเองนะอย่าลืมและอย่าหลงระเริงในความยิ่งใหญ่อิสลามอินชาอัลลอฮ์จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกเยอะเพราะท่านนบีบอกแต่ความยิ่งใหญ่มันต้องเป็นความยิ่งใหญ่ที่ใหญ่จริงๆไม่ใช่ใหญ่แต่เปลือกและกลวงนะครับหม้อใหญ่ๆเนี่ยเวลามันกลวงมันดีและดังก้อ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 งแต่หม้อที่ใหญ่ๆแล้วมันมีของมันจะดีดังปักปักปักเข้าใจไหมไอ้หม้อใหญ่ๆที่เต็มเนี่ยมันหนักมันมีคุณค่าหม้อกลวงมันใหญ่แต่ล่างแต่มันกลวงไม่มีอะไรไม่มีค่าอะไรนะครับจะดูของดีนะให้ดีดแล้วก็ดูคุณค่ามันจะต้องหนักและ solid นะครับอย่าขึ้นชื่อเป็นแค่มุสลิมฉันเป็นชาวสวรรค์นี่คือความคิดของคนรุ่นก่อนๆบรรดาอิสราเอลคิดว่าฉันเป็นคนที่ถูกเลือกฉันเป็นชาวสวรรค์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตระหนักพี่น้องเมื่อกี้รับอิสลามแล้วเราเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในเส้นทางที่จะมุ่งไปสู่การเป็นชาวสวรรค์แค่ชาฮาดะห์ไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เราเป็นชาวสวรรค์แต่เป็นตัวที่อัลลอฮ์ต้อนรับโดยการลบบาปหลังจากนั้นเราต้องละหมาด5 เวลาต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ก้มลงกราบอัลลอฮ์และขอบคุณอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราจุดที่เรามีตอนนี้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจ่ายซะกาตให้คนที่ไม่มีความสามารถทั้งหลายแล้วถ้ามีโอกาสไปทำฮัจญ์นี่คือเบสิกในการทำให้เราอยู่เป็นมุสลิมแต่สำคัญที่สุดคือลำลึกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทำให้เรามาอยู่ที่จุดนี้เป็นผู้ศรัทธาเพราะไม่มีใครทำให้เรารู้สึกตรงนี้ได้หรือเข้าใจตรงนี้ได้นะพูดให้ตายผมก็ตามพูดให้ตายพูดจนคอเลือดออกก็ไม่มีทางที่คนหนึ่งที่หัวใจถูกปิดนี่เขาจะคิดได้ว่าเรามีผู้สร้างจริงๆนะยากถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์นะครับทุกท่านวันนี้ก็อีดมุบารักทุกท่านนะครับก็มีอะไรมาอัพด้วยนะครับเราเองก็ไม่ได้ดีเดย์ไปหมดทุกเรื่องนะเราสองคนนะครับก็คุณดานจะไม่มีผมเตรียมจะจบหรืออะไรจะจบแล้วอ๋อก็เตรียมจะสลามให้พร้อมกันเขานี่ก็ชั่วโมงแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับไม่หรอกครึ่งชั่วโมงฮะครึ่งชั่วโมงไม่ใช่แล้วครึ่งชั่วโมงเองเหรอไม่ครึ่งชั่วโมงเหรอชิวพูดต่อก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเอาเท่าที่คือนี่บรรยากาศมันไม่ชวนพูดอย่างแรงมันกินกันใหญ่เลยเนี่ยผมอยากกินด้วยนั่งดูคนกินมันทรมานนะครับนี่ไม่ใช่รอมฎอนนะครับนี่อีดิลฟิตรีนะนี่ละทานะครับผมต้องฉลองด้วยนะครับก็ให้ผู้รู้มาพูดต่อแล้วกันนะดร.อนัสก็รับไปเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคือ อัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์